นิทานเรื่องจิ้งจกกับแมวน้อยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแมวน้อยตัวหนึ่งชื่อมณีอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่กับเจ้าของที่ใจดีมณีเป็นแมวน้อยที่ร่าเริงและขี้เล่นแต่เธอมีนิสัยชอบไล่จับจิ้งจกเป็นประจำวันหนึ่ง มณีเห็นจิ้งจกตัวหนึ่งกำลังปีนป่ายอยู่บนผนังเธอรีบวิ่งไล่าตามอย่างตื่นเต้นจิ้งจกตัวนั้นวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ด้วยความที่มณีตัวเล็กและว่องไวเธอจึงสามารถตักครุบจิ้งจกไว้ได้มณีดีใจมากเธอคาบจิ้งจกไว้ในปากแล้ววิ่งไปหาเจ้าของคุณพ่อคุณพ่อหนูจับจิ้งจกได้ มณีร้องด้วยความตื่นเต้นเจ้าของมองดูมณีด้วยความไม่พอใจมณนีเจ้าไม่ควรทำร้ายจิ้งจกจิ้งจกเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์เขาช่วยกินมแมลงในบ้านของเราปล่อยจิ้งจกไปเถอะลูกมณีรู้สึกผิดขึ้นมาเธอคายจิ้งจกออกจากปากจิ้งจกตัวนั้นรีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็ว หนูขอโทษค่ะหนูจะไม่จับจิ้งจกอีกแล้วมณีพูดดีแล้วลูกจำไว้ว่าเราควรอยู่ร่วมกับสัตว์อื่นๆด้วยความเคารพไม่ควรทำร้ายพวกมันเจ้าของสอนหลังจากวันนั้นมณนีก็ไม่เคยไล่จับจิ้งจกอีกเลยเธอกลายเป็นแมวน้อยที่รักสัตว์และอยู่ร่วมกับสัตว์อื่นๆด้วยความสันติคติสอนใจ เราควรอยู่ร่วมกับสัตว์อื่นๆด้วยความเคารพไม่ควรทำร้ายพวกมันสัตว์ทุกชนิดมีประโยชน์ในระบบนิเวศเราควรช่วยกันดูแลรักษาพวกมัน